วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับและวันนี้คุณก็อยู่กับผม7 Review Toy นะผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ห้าง Terminal 21 อโศกกันนะครับได้ข่าวว่ามีร้านของเล่นเปิดใหม่นะครับ wow. และแบรนด์นี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ Banpresto นั่นเองดรีมทอยเอาใจสาวกแฟนๆนักสะสมฟิกเกอร์เปิดตัวแบรนด์ Presto Flagship Store แห่งใหม่ใจกลางเมืองบนพื้นที่กว่า44ตารางเมตรที่ขนสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นมาให้เลือกแบบจุใจณศูนย์การค้า Terminal 21 อโศกชั้นที่2ธีมลอนดอนและเราก็เข้ามาที่ร้านบันเพสโต้แฟคชิปสโตร์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมในร้านก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับในนี้ก็จะมีทั้งวันพีซนะครับดักกันบอลนะครับหลายๆซีรีส์หลายการ์ตูนที่หลายคนนั้นชื่นชอบนะครับรวมถึงในคอมเมนต์ไรเดอร์แต่สิ่งที่เราอยากจะโฟกัสนะครับก็คือตัวนี้เลย Exclusive บันเพสโต้นะครับนี่สังเกตไหมเขาจะขายเฉพาะที่ตัวพาร์ทเนอร์ช็อปเท่านั้นนะครับไม่ได้มีขายทั่วไปถ้าขายทั่วไปจะเป็นอีกกล่องนึงความแตกต่างคืออะไรครับคุณผู้ชมลองสังเกตที่ตัวกล่องนะเห็นไหมว่าสีเนี่ยมันจะเหมือนในอนิเมะเดี๋ยวเราไปดูอีกกล่องนึงเราจะเห็นความต่างเลยไปดูอีกแบบนึงกันและนี่คือความต่างของทั้ง2กล่องแบบชัดๆนะครับคุณผู้ชมทางบันเพสโต้เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยจะมีสีที่แบบเหมือนกับอนิเมะนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเน้นแบบเนื้อเรียวเนาะเหมือนของเล่นแบบสมจริงนะครับดูเอาแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่สำหรับผมต้องกล่องนี้นะครับเอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้นนะฮะโอเคคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าบันเพสโต้เนี่ยเขามีสินค้าหลากหลายมากมายเลยแล้วเขามีสินค้ากี่ประเภทกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับมาดูที่โซนแรกกันเลยครับผมกับคิวบ์พ็อกเก็ตนะครับนี่เลยใครที่ดูหนังก็สามารถเก็บได้ไม่ต้องว่าเป็นการ์ตูนอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็จากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเห็นไหมว่าจะมีความคิวบ์มากๆนะแบบนี้ก็ดูน่ารักไปแบบดูมีความไม่รู้สิผมรู้สึกว่าสาวๆน่าจะชอบเยอะนะไม่ได้มีแค่นี้นะครับนี่ยังมีทางนี้ฝั่งตัวฮาร์รี่ควินนะครับผมจาก Bird of Prey นะฮะผ่านมาทางด้านนี้ครับจะมีทาง Demon Slayer นะครับผมนี่คิมิซโนะใหญ่ปะนะครับลองเลือกกันได้มาดูเผื่อจะเจอของที่ถูกใจเข้าตานะครับตอนนี้น้องทีมงานก็เตรียมนับแบงค์แล้วว่าเงินพอหรือเปล่านะเพราะน่าจะโดนไปหลายดอกอยู่นะครับต่อมาอย่างที่2นะครับคือ WCF หรือว่า World Collectible Figure นะครับหลายคนน่าจะเคยเห็น Kamen Rider ใช่ไหมที่เป็นตัว SD เล็กๆอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ Dragon Ball เอ่ยนะครับ One Piece เอ่ยนะครับนี่เรือปกติจะมาเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกล่องนมนะครับแต่ครั้งนี้คือเรือมันใหญ่มันก็เลยอาจจะต้องเหมาแล้วครับผมว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคืออย่าไปบอกใครนะ คือถ้าเรือนึงก็ต้องใหญ่ตามนะครับคุณผู้ชมนะมันก็เป็นขนาดสเกล SD ก็จะเล็กลงหน่อยแต่รายละเอียดดีเทลก็ยังคงสวยงามในสไตล์นะครับ WCF โอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบที่3กันเลยเราไปดูแบบที่3กันเลยนะครับก็คือ BWFC นะครับเมื่อกี้เราดูกันไปตอนแรกเลยนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ทันสังเกตครับว่ามันก็เป็นอีก1ซีรีส์ของทางบันเพสโต้เช่นเดียวกันนะครับคือพวกนี้นะไอ้พวกกล่องใหญ่ๆนะครับกล่องใหญ่ๆเราจะเขียนไว้เลยว่าBWFC นะครับสำหรับ Exclusive Banpresto อันนี้กล่องสีดำแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาก็จะเป็นสีขาวตามนู้นนะจ๊ะตัวใหญ่เป้งๆใครชอบแบบไซส์บิ๊กเบิ้มก็ BWFC ถูกใจแน่นอนแล้วก็แบบที่4นะครับ Glitter and Gamo นะครับจะเป็นสาวๆนะครับแบบนี้สวยงามเช่นกันเลยอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นซีรีส์ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ Dragon Ball เอ่ย Sailor Moon นะครับแล้วก็คิมิซโนะยายบะที่เป็นซีรีส์ฮิตมากมายในตอนนี้นะครับหลายคนก็น่าจะตามหาฟิกเกอร์แล้วผมบอกเลยว่าเอาไปวางข้างโต๊ะคอมเนี่ยสบายหูสบายตาแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูซีรีส์ที่5กันเลยครับและอย่างที่5นะครับก็คือ Grandista นะครับอันนี้คือเน้นใหญ่เรียวสมจริงนะครับคล้ายๆตัว BWFC ด้านนอกแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ไม่ได้ใหญ่เวอร์วังขนาดนั้นนะแต่ว่าสำหรับตัวซีรีส์นี้ผมว่านารูโตะเนี่ยสวยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมและเดินมาแป๊บๆก็ถึงโปรโมชั่นของวันแรกกันแล้วนะครับใครที่มาวันแรกนะฮะถ้าซื้อครบ 1,000 นะครับก็จะได้ Random Kamen Rider นะครับผมเป็นนี่เลยเซตนี้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะสุ่มให้เรานะเราเลือกเองไม่ได้กระทบขึ้นมาอีกหน่อยครับถ้าครบ 1,500 ก็จะเลือกได้อันนี้เลือกได้นะครับสำหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ชอบสไตล์นี้นะครับแล้วก็กระทบมาตรงนี้ครับผมเป็นเซตใหญ่เลยนะครับก็คือถ้าครบ 2,000 บาทจะได้นารูโตะไปนะครับผมเป็น DXF นะฮะอันนี้จนกว่าของจะหมดนะครับถ้าใครมาช้า
ก็อย่ามาช้ารีบๆมานะครับเดี๋ยวของหมดก่อนนะเราจะเสียใจนะจ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมกับบรรยากาศของบันเพสโตแฟคชิปสโตร์ในวันนี้นะครับก็เอาใจคนกลางเมืองเนาะเทอร์มินอล21อโศกก็อยู่ใจกลางเมืองอยู่แล้วนะครับเดินทางสะดวกมี BTS นะสำหรับที่นี่นะครับมีบริการเคลมของด้วยนะถ้าคุณผู้ชมซื้อไปแล้วของมีปัญหามีบุบมีแตกอะไรนำมาเคลมได้ภายใน15วันนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่วันที่5มีนาคมก็คือวันนี้นะครับใครว่างแวะมาดูกันได้แวะมาชมกันได้นะครับราคาของก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับโอเควันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย